ทักษออนปล่อยผ่านหลังเจอถามจะคบผู้ชายตีเมียจริงเหรอวันที่24กุมภาพันธ์66นางเอกชื่อดังแอปทักษออนพักสุขเจริญให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัวการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Samsung Galaxy S23ซีรีส์ที่ AIS Black Hip Store สยามเซ็นเตอร์ถึงเรื่องที่มีคอมเมนต์ปริศนาโผล่ถามกลาง IG จะคบผู้ชายตีเมียจริงเหรอรวมถึงที่ช่วงนี้โพสต์แคปชั่นเด็ดจนแฟนๆฮือฮาล่าสุดเจอคอมเมนต์ปริศนาโผล่ถามจะคบผู้ชายตีเมียจริงหรือได้เห็นไหมเอาจริงๆตอนแรกไม่ได้เห็นคอมเมนต์มาเห็นอีกทีก็คือในข่าวถามว่าตกใจไหมรุ่นนี้ไม่ค่อยตกใจอะไรแล้วแต่ก็อาจจะมีสงสัยว่ามันเริ่มมายังไงแต่ว่าก็ไม่ได้ไปหาต้นตออะไรขนาดนั้นซีเรียสขนาดไหนเพราะเหมือนถูกกล่าวอ้างไปแล้วว่าเราจะคบกับคนนี้จริงเหรอพูดตรงๆมันก็ลำบากสำหรับแอปเหมือนกันในการให้สัมภาษณ์เพราะว่าคนนี้คือคนไหนไม่ได้มีใครกล้าพูดออกมาแล้วจะให้แอปเป็นคนพูดมันก็คงไม่ใช่ส่วนตัวไม่ได้ถึงกับซีเรียสเพราะว่าในชีวิตจริงมันไม่ได้มีอะไรมีแฟนคลับมาปกป้องเยอะสำหรับคนที่ปกป้องที่มั่นใจในความเป็นตัวแอปมั่นใจในวิจารณญาณการตัดสินใจของแอปเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะรวมถึงขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยค่ะคิดจะเอาเรื่องเอาราวไหมเพราะทำให้เราเสียชื่อเสียงไม่ค่ะเอาจริงๆแอปก็มั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นเรื่องเสียชื่อเสียงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าแอปไม่ได้ทำอะไรเลยทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติแล้วที่เขาพูดกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าเจตนาเพื่อจะนำไปสู่อะไรแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยที่พูดมาค่ะฉะนั้นก็ปล่อยผ่านเพราะมันไม่จริงค่ะช่วงนี้ไอจีเฟียสมากทั้งแคปชั่นทั้งรูปที่ลงมันเกิดตรงมันว่างค่ะหัวเราะละครเพิ่งปิดกล้องไปก่อนหน้านี้ถ่ายสองเรื่องพร้อมกันเอาตรงๆก็เครียดเพราะว่าเป็นงานยากทั้งคู่พอละครปิดกล้องหมดแล้วเหลือสบายๆแค่อ่านข่าวพิธีกรรายการอีเวนต์บ้างนิดหน่อยแล้วก็มีถ่ายโฆษณาทีนี้พอมันว่างก็เลยเป็นอย่างที่เห็นคิดนานไหมแต่ละอันกว่าจะลงต้องคิดไม่นานถ้าคิดนานจะไม่ลงยิ้มหมายถึงว่าคิดพิจารณาเองว่าจะลงเพราะไอจีเป็นคนเล่นเอง 100% บางคนเขียนว่าคนนั้นคนนี้ลงให้ไม่มีค่ะลงเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นก็รับผิดชอบด้วยตัวเองค่ะส่วนแคปชั่นที่เป็นคำพูดตลกตลกบางทีก็ให้เพื่อนช่วยคิดให้หลายคนยกให้เป็นตัวจี๊ดโซเชียลแล้วอย่างที่บอกว่าว่างขึ้นก็อยากทำอะไรสนุกสนุกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ช่วงจังหวะงานช่วงนั้นที่ได้ทำด้วยอย่างรูปที่ลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปจากรายการสามแซ่บเราก็พยายามจะทำแคปชั่นอะไรให้มันเข้ากันเท่านั้นเองถ้ามีคนอ่านแล้วสนุกและแชร์ต่อมันก็แฮปปี้ค่ะคนแซวเยอะว่าตัวจริงหรือเปล่าโดนแฮกไอจีหรือเปล่าใช่ค่ะบางคนก็บอกว่านี่ปีใหม่หรือเปล่าเนี่ยอะไรก็ได้ค่ะให้คนแฮปปี้แอปก็แฮปปี้ค่ะล่าสุดที่ลงไปก็มีน้องตีมาแซวด้วยคนนั้นเขาเป็นขาประจำเราเองก็ไปต่อไม่ถูกนะบางทีก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นต่อไงอะเล่นต่อเหรอมีคู่แข่งบางทีก็ยอมแพ้ไปไม่ถูกคนเข้ามากรีดกันเยอะมากบอกแล้วว่าอะไรที่แฟนคลับแฮปปี้เราก็แฮปปี้ตามค่ะจริงๆตีเขาก็น่ารักเวลาลงอะไรไปเขาก็จะเล่นด้วยเวลาเจอตัวจริงเขาหยอดเก่งไหมไม่เคยแซวเลยค่ะแสดงว่าเขาเก่งแต่ในโซเชียลใช่ไหมใช่ค่ะยิ้มถามว่าสนิทสนมกันมากขึ้นไหมเอาจริงๆเจอกันเฉพาะวาระโอกาสก็น่าจะเจอกันในรายการสามแซ่บนี่แหละค่ะอีกอย่างแอปว่ามันก็เป็นมิตรภาพของคนเคยร่วมงานกัน
แต่ว่าที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันต่อเนื่องเวลาเห็นคอมเมนต์ของเขาแล้วรู้สึกเหมือนโดนจีบไหมแล้วมาถามแอปหญิงแอปว่าเขาคงอยากร่วมสนุกอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าน้องเขาเป็น FC ของเราเคยเจอกันตั้งแต่เมื่อหลายปีแล้วตีเขาก็จะบอกว่าเป็นแฟนคลับแอปตั้งนานแล้วค่ะเคยเจอกันเป็น10ปีแล้วหรือว่าจะเข้าตำราน้ำหยดลงหินสักวันหินจะกร่อนรุ่นนี้กร่อนมาก่อนนานแล้วค่ะหัวเราะโดนถอดจากละครเพราะนางเอกดังแก้มบุ๋มเสียใจมาเหยียบหน้าถึงที่บ้านเราก็เป็นแบบนางร้ายตอบต่อยโดนถอดจากละครเพราะนางเอกดังแก้มบุ๋มเสียใจมาเหยียบหน้าถึงที่บ้านแรงผลักทำชีวิตให้ดีกว่าแก้มบุ๋มปรียาดาก่อนหน้านี้ควงแม่ลี่คุณแม่สุดฮอตของเจ้าตัวไปออกรายการแย่งซีนโดนแพรรี่ล้วงความในใจตอนหนึ่งถึงสาเหตุที่ไม่ได้เล่นละครตอนนี้โดยแก้มบุ๋มถามว่าทุกวันนี้หนูเล่นละครเหรอแม่ลี่หนูไม่เล่นละครเพราะมันมีคอนออย่าหาพูดขอร้องแพรรี่ถามว่าที่หายไปจากวงการบันเทิงไปทำอะไรแก้มบุ๋มตอบว่าไม่ได้ทำอะไรโดนถอนออกถามย้ำว่าไม่ได้ตั้งใจจะหายไปแต่ถูกทำให้หายไปแก้มบุ๋มถึงกับลั่นเออเพราะอย่างเราวางตัวแรกอันนี้ไม่เหมาะเราเข้าใจเพราะเราก็รู้สึกเราไม่เหมาะกับตัวนั้นเราย้ายมาอีกเรื่องหนึ่งเราอยู่ตรงนี้ก่อนว่าเราโอเคเราเล่นเรื่องนี้แน่ๆพอปุ๊บเราเป็นตัวเล็กกว่าเพราะเราก็เป็นแบบนางร้ายตอกต่อยแบบแบ๊วๆติ้งตองติ้งตองไม่ได้เป็นตัวเอกพอตัวเอกจับตัวเอกปุ๊บไม่เอาพอจับตัวเอกตัวนี้มาใส่ปุ๊บตัวเอกคนนี้เขาไม่สะดวกใจจะร่วมงานกับเราโอเคเราก็ต้องเป็นคนที่ออกก็ออกไม่เป็นไรถามว่าเสียใจไหมเสียใจนะเสียใจอยู่แล้วรู้สึกนี่คือที่ของเราบ้านของเราแต่เราโดนเอาคนอื่นมาเหยียบหน้าที่บ้านเราที่เรารักมากเราไม่ได้โกรธแต่เราก็เปลี่ยนเมื่อตรงนี้มันไม่ใช่ทางของเราเราไปสู้เขาไม่ได้หรอกความสวยเราก็สู้เขาไม่ได้อะไรเราก็สู้เขาไม่ได้แก้มบุ๋มบอกอีกว่าเลยหันมาไลฟ์สดดันทุกคนที่เลี้ยงไลฟ์สดก็มีคนดูเป็นพันดันทุกคนให้มีงานทำมีรายได้เราไม่เคยหวงกับใครเลยใครจะทำร้ายเราก็ไม่เป็นไรก็จำก็แค่รู้สึกเอาอันนั้นมาเป็นแรงผลักดันให้เราทำชีวิตให้ดีกว่าอย่าให้เขามาเหยียบเราได้ในที่ของเราไม่ได้โกรธกับทางที่เราเคยอยู่เราโกรธคนที่มาทำร้ายเราThank you.